สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะไกลโพ้นจากที่จุดนี้นะครับนั่นก็คือเราจะไปเชียงรายครับผมต้องบอกก่อนนะครับโปรเจกต์นี้นะฮะที่เราจะทำกันเราจะไปวาดภาพบนแผ่นเฟรมนี้นะฮะบนยอดเขาครับผมซึ่งอากาศในที่ผมถ่ายตอนนี้นะคือไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะแต่ว่าน่าจะนานหน่อยโอเคเอาเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าหนาวมากมากเลยนะครับผมโอเคซึ่งเราจะไปวาดทิวทัศน์ในเฟรมนี้นะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับหลังจากที่เครื่องบินลงจอดนะครับผมก็ได้มาแวะร้านอาหารร้านหนึ่งนะฮะที่ขายแหนมเนืองนะครับผมก็แหนมเนืองเนี่ยเป็นอาหารชนิดว่าของโปรดของผมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำจิ้มมันเนี่ยโคตรอร่อยนะครับผมแนะนำว่าใครที่มาเชียงรายก็ลองแวะทานดูนะครับผมก็แถวตัวเมืองกรุงเทพก็มีขายนะครับถ้าไงใครไม่เคยลองกินก็แนะนำให้ลองกินดูนะครับหมูกับน้ำจิ้มแล้วก็แป้งเข้ากันดีมากครับผมพอรุ่งเช้านะครับผมแล้วก็ญาติๆแล้วก็แม่นะครับก็พากันเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางไปที่ภูชี้ฟ้าทันทีเลยนะครับผมตอนเช้าเลยนะฮะเพื่อไปจองแคมป์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะนะทางก็ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะฮะคือมันโคตรเวียนหัวเลยนะฮะเนี่ยมันแบบโค้งอื้อคือมันขึ้นเขาขึ้นดอยเนาะมันโค้งแบบนี้มากนะซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แบบได้ง่ายมากนะฮะตรงแถบนี้นะครับผมนะฮะนี่บรรยากาศก็ชิวๆนะครับบรรยากาศของเชียงรายนะครับผมแล้วนั้นที่สุดเราก็มาถึงภูชี้ฟ้านั้นที่สุดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถกว้างๆนะครับผมแล้วก็มีร้านค้ามีเสื้อผ้าชาวเขาแล้วก็มีทางเดินขึ้นด้านบนนะครับผมก็จะเป็นบันไดขึ้นไปสู่ยอดภูชี้ฟ้านะครับผมปกติน่ารถพวกเจ้าหน้าที่มากขึ้นอ่ะโอ้โหล้ำสิ่งนีโอเคครับหลังจากที่เราได้ขึ้นบนยอดเขาของภูชี้ฟ้าตอนช่วงเย็นๆนะครับผมก็เราก็ได้เข้ามาที่บ้านพักตรงกู๊ดวิวนะครับผมก็บรรยากาศที่บ้านพักก็ประมาณนี้นะครับผมนี่มีเตียงมีอะไรพร้อมทุกอย่างนะครับแบบบรรยากาศที่แสนจะหนาวมากนะฮะคือที่ผมถ่ายอยู่นี่คือหนาวมากนะแล้วตอนเย็นผมก็จะมีการกินหมูกระทะกันนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะเตรียมตัวขึ้นไปภูชี้ฟ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูหมอกทะเลนะครับผมเ
สังเกตได้ว่าผมใส่แมสผ้าปิดปากตลอดนะครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะมีลมหนาวที่ตีหน้าตลอดเวลาทำให้เราอาจเป็นหวัดได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ต้องป้องกันกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีคุณลุงมาขายไฟฉายในตอนที่เราจะขึ้นภูชีฟ้าด้วยนะครับผมก็เหมือนเป็นไฟฉายให้เช่าหรือขายเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะเราก็จะเริ่มเดินนะครับเดินขึ้นไปก็จะมีกลุ่มเด็กเหมือนเดิมเหมือนตอนเช้านะครับน่ารักมากเลยนะครับที่มาเต้นตั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับผมก็ทางก็ค่อนข้างที่จะมืดนะฮะและอันตรายมากๆนะครับผมก็ต้องพกไฟฉายจะเป็นการดีที่สุดนะฮะนี่ผมก็ขึ้นมาสู่ยอดบนภูชีฟ้าเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าคนเยอะมากเลยนะครับแล้วจะเห็นได้ว่ากล้องจะค่อนข้างสั่นเพราะผมหนาวนั่นเองนะฮะแล้วแบบลมเห็นไหมฮะลมจะพัดพาตลอดเวลาเลยพูดง่ายๆคือตอนนี้ผมอยู่ในท่ามกลางหมอกนะฮะแบบมันมีแต่หมอกนั่นเองนะฮะคือที่เป็นควันๆนี่ไม่ใช่ควันนะเป็นไอน้ำเย็นๆนั่นเองนะครับผมก็จะมีคนมารวมตัวถ่ายรูปกันมากมายเลยนะครับซึ่งแน่ล่ะผมไม่สามารถวาดรูปตรงสถานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆครับผมก็ผมก็เลยต้องเก็บภาพถ่ายแล้วค่อยกลับตัวเมืองมาวาดรูปที่ตัวเมืองนะครับผมไม่สามารถวาดตรงนั้นได้จริงๆผมพยายามลองดูแล้วแต่มันไม่ได้นะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าจะอยากเห็นผมแบบว่าเป็นนั่งวาดตรงนั้นเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะแถมกล้องเนี่ยกลัวว่ากล้องจะชื้นด้วยนะครับเพราะว่าไอ้น้ำสูงมากตรงนั้นแล้วก็หนาวเกินไปผมขึ้นไปดูแป๊บเดียวแล้วก็ลงแล้วนะฮะเพราะว่ามันหนาวเกินนะมันเหมือนตอนนั้นช่วงนั้นฝนจะตกด้วยนะฮะก็เลยทำให้หนาวกว่าปกตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่เห็นทะเลหมอกด้วยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายจังเลยได้ไปเห็นแต่หมอกเลยแต่มันไม่เห็นทะเลหมอกนะฮะก็ค่อนข้างเศร้านะครับผมแล้วผมก็เดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากนี้นะโอเคครับเป็นไงครับก็บรรยากาศมันหนาวจริงๆนะฮะที่ผมไปแล้วผมก็เก็บบรรยากาศภาพที่เราจะเอามาวาดลงแผ่นเฟรมนี้เรียบร้อยนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่ไม่วาดตรงนั้นเลยมันวาดไม่ได้จริงๆนะฮะคือไอ้น้ำแบบลมหมอกคือพูดง่ายๆคุณอยู่ท่ามกลางหมอกครับแล้วมันหนาวมากๆคือแบบว่าอารมณ์แบบมันไม่ไหวจริงๆนะฮะคือแบบมันหนาวจริงครับต้องเข้าใจหน่อยโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอย่างแรกเลยก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับที่สำคัญเลยก็คือผู้กันนะฮะผู้กันอันนี้ผมใช้เป็นหัวกลมกับหัวแบนนะฮะและต่อไปก็คือสีนะฮะสีนั่นเองนะฮะประมาณอันนี้ผมใช้เป็นอะคริลิกนะฮะนี่นะฮะ2แบรนด์นี้นะครับผมโอเคแล้วต่อไปก็จานรองสีนะครับสีอะคริลิกนะฮะก็ใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่าเป็นถุงก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นถุงมาครอบตรงแผ่นใสนะฮะอันนี้เลยนะฮะเป็นเฟรมไม้นะฮะก็ซื้อจาก B2S เลยนะฮะมีหลายไซส์มากนะแต่ผมจะใช้ไซส์แค่นี้พอนะครับผมโอเคเรามาดูด้านในของตัวสีอะคริลิกนะฮะคุณสมบัติมันต่างจากสีน้ำนะฮะมากๆเลยแล้วก็สีปอตเตอร์ด้วยนะสีอะคริลิกนะฮะคุณสมบัติของมันนะก็คือไม่โปร่งใสนะฮะก็คือเนื้อทึบนะฮะแบบไม่โปร่งแสงอ่ะพูดง่ายๆนะฮะทาไปแล้วแบบแห้งเร็วมากนะฮะนี่ข้อสำคัญมากคือแห้งเร็วมากๆนะฮะถ้าสมมติว่าคุณบีบสีลงไปนี้นะแล้วคุณใช้ผู้กันเนี่ยเกลี่ยเป็นวงกว้างๆเนี่ยมันแห้งได้เลยนะดังนั้นเวลาใช้สีประเภทนี้คือแค่แตะแต้มๆพออย่าไปเกลี่ยแบบให้เป็นวงกว้างนะฮะไม่งั้นมันจะเปลืองสีมากๆนะครับผมโอเคจากการเลือกวิวที่เราไปสถานที่บนยอดดอยนะแล้วถ่ายมาแล้วเราจะมาเพ้นท์ใส่ในนี้แล้วก็โชว์ติดด้านหลังห้องผมนั่นเองเรามาเลือกดูกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคนะครับนี่ก็คือวิวที่ผมไปถ่ายมาในสถานที่ต่างๆนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นวิวจากบนยอดนะฮะแล้วแบบถ่ายตรงแสงอาทิตย์นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นภาพแบบว่าถ่ายแบบว่าเป็นดอกไม้แห้งๆนะฮะอันนี้โทนสีสวยมากนะครับถ้ามาทำ
ฟาดก็โอเคอันนี้ผมเล็งไว้ก่อนนี่เป็นพุ่มหญ้านะฮะเฮ้ยอันนี้สวยนี่อันนี้เป็นทุ่งดอกเลยฮะแล้วถ้าแบบลึกลงไปด้านในนี้มันตกเป็นเหวเลยนะฮะอันนี้เป็นต้นไม้เดี่ยวๆนะครับอันนี้ก็ดูมีความหมายดีนะอันนี้ดอกไม้เหี่ยวเฉานะฮะอันนี้ผมไม่ถ่ายตอนผมอยู่ในแคมป์นะฮะอันนี้ดอกไม้โดนลมนะลมแรงๆอันนี้เป็นกลุ่มหมอกนะฮะกลุ่มหมอกต้นไม้เดี่ยวนะผมชอบถ่ายอะไรต้นไม้เดี่ยวอยู่นะอันนี้เป็นยอดนะที่แบบว่ามันชี้ฟ้าที่มันแบบว่านูนขึ้นออกมาอันนี้นะฮะคือภูชีฟ้านะครับคือยอดภูเขามันชี้ฟ้านั่นเองเขาเลยเรียกว่าภูชีฟ้านะก็ยอดมาจากภูเขาชี้ฟ้านะนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูครับนะนี่นะฝั่งทางนู้นนะฮะก็คือฝั่งของประเทศลาวแล้วนะฮะประเทศลาวไล่มาเป็นเนินเขานะเป็นเนินเขานะครับตามนี้โอเคหมดละโอเคผมสรุปแล้วนะว่าผมจะวาดรูปอะไรแล้วในหัวตอนนี้นะฮะซึ่งภาพที่ผมอยากวาดนั่นก็คือภาพนี้นะฮะอันนี้นั่นเองภาพนี้เลยเพราะว่ามันเป็นธีมสีที่แบบว่าสวยมากๆไม่รู้ทำไมแต่ผมชอบนะเอาเป็นว่าเราจะมาวาดรูปนี้กันนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราใช้เป็นตัวยึดเป็นที่กองไม้นะฮะยึดแล้วมันก็จะลอยออกมาอย่างนี้นะฮะมันจะได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะคือมันเป็นที่เหมือนตัวยึดเป็นตัวยึดกองไม้นะฮะกองไม้แล้วผมก็มาวาดแล้วก็ดูแบบจากตรงนี้แล้วก็วาดลงไปThank you.
โอเคครับผมนะฮะตอนนี้เราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะฮะอันนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามีทองๆอยู่ขอบๆนะเพราะผมต้องการทำให้ภาพนี้มันดูเก่าๆนะฮะให้มันดูเก่าๆเพราะว่าผมชอบธีมแบบว่ารูปที่มันดูเก่าๆมากนะฮะนะฮะก็อันนี้จะเห็นได้ว่าภาพไม่เหมือนตามที่ผมวาดเดะนะฮะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้ผมทำตามจากยุคประทับใจหรือ impressionist นะฮะผมก็คือเห็นแสงเงาที่แตกต่างจากความเป็นจริงนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ผมก็ค่อนข้างแบบว่า impressionist มากนะคือที่เห็นเป็นต้นไม้ลำต้นก็ไม่ใช่สีดำนะฮะมันคือสีแบบเขียวเข้มนะครับผมโอเคก็น่าจะประดับบ้านได้น่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดีนะครับผมนะภาพนี้แล้วก็จะผมสะบัดสีของเป็นเท็กเจอร์สีพวกแบบว่าสีทองเข้าไปด้วยนะฮะจะมีเห็นได้ว่าแบบมันจะเป็นสีทองๆนะฮะตรงนี้สะบัดเท็กเจอร์ทองนะแล้วก็แต้มๆจุดๆทองๆนะให้มันดูเปล่งปลั่งหน่อยนะครับผมโอเคภาพนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมนะฮะนี่ติดโชว์ด้านไอ้ที่บ้านเลยนะฮะโอเคก็ถ้าใครอยากให้ผมวาดรูปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสำหรับภาพค่อนข้างแอบแสกพอตัวนะครับมองไม่ค่อยออกแต่โอเคสำหรับภาพนี้นะภาพวิวทิวทัศน์อะไรอย่างนี้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ